สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่20กระกฎาคม2566 พรรคภูมิใจไทยยังไม่มีดีลกับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่หากมีการเสนอชื่อนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนาย,ยกของพรรคเพื่อไทยแต่มีพรรคเก้าไกลร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยพรรคภูมิใจไทยแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ยินดีที่จะร่วมงานกับพรรคที่มีการแก้ไขมาตรา1.12 รวมไทยสร้างชาติพร้อมขอเสียงสนับสนุนช่วยพิธาค่ะโดยนายอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติและให้พรรคเก้าไกลยอมทบถวนนโยบายแก้ไขมาตรา112เพื่อให้เกิดเป็นสถานการณ์ใหม่แล้วสามารถเสนอชื่อนายพิธากลับเข้ามาให้รัฐสภาพิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ได้ในสมัยการประชุมถัดไปโดยอาสาไปทําความเข้าใจกับสสอีกฝั่งและพร้อมสนับสนุนพรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาลบริ าปรปะเทศสวยันไม่มีใบสั่งบล็อกพิธาโหวตนายกรอบสองกรณีสสเชียงใหม่พักเก้าไกลเปิดภาพเชัดลายกลุ่มสว สั่งให้มีการลงมติไม่เห็นชอบยติที่เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลเข้าสู่การเลือกนายกและทัตรีครั้งที่สองโดยนายสมชายแสวงการสมาชิกบุทิิษภาระบุว่าไม่เคยเห็นข้อความจากลายดังกล่าวมองเป็นเรื่องเลอะเทอะยืนยันว่าสวมีเอกสิทธิ์ส่วนตัวมีการแสดงความคิดเห็นใครสั่งไม่ได้